สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องเป็นฮาร์ปตัวที่2ของผมนะครับก็คืออันนี้จะเป็นที่ขนาดใหญ่กว่าเมื่อครั้งที่แล้วนิดนึงนะครับมันจะกล่องเท่านี้เลยนะครับอันนี้เป็นฮาร์ปของบริษัทวอเตอร์นะครับฮาร์ปของบริษัทวอเตอร์มิวสิคัลอินสตรูเมนต์นะครับกล่องก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นแล็ปฮาร์ปเหมือนกันแต่ว่าเป็นแล็ปฮาร์ปที่มีสายเยอะกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวขอหาที่ตั้งดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีกลไกปรับเสียงครับมีกลไกปรับเสียงที่เป็นเลเวอร์เป็นฟูลเลเวอร์หมดทุกสายเลยครับก็เลยขายตัวเก่าไปแล้วแล้วก็ซื้อเป็นตัวใหม่ที่มันมีเลเวอร์ครับจะได้เล่นได้หลายๆคีย์นะครับพอได้ลองเล่นพวกแบบฮาร์ปแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นดนตรีที่แบบช่วยผ่อนคลายได้เยอะนะครับก็เลยชอบครับก็เลยมีการงอกเกิดขึ้นตัวใหม่นะครับอันนี้คือกล่องบูบี้มากเลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสภาพของข้างในมันจะโอเคหรือเปล่านะครับก็แกะค่อนข้างยากด้วยเพราะว่าเขาติดแม็กมานะครับผมก็ต้องพยายามค่อยๆแกะนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะตอนนี้แกะออกมาเปิดฝาหน้าแล้วนะครับมีของแถมให้เราเยอะมากครับอันนี้จะมีโลโก้ของบริษัทผู้ผลิตนะครับทุกอันนะครับเป็นบริษัทวอเตอร์นะครับมีทูนิ่งคีย์ให้2อันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เป็นทูนิ่งคีย์สำหรับปรับเสียงส่วนอันนี้เป็นบิดอาจารย์นะครับสำหรับปรับบิดนะครับสองอันนี้ใช้กันโคละตำแหน่งนะครับโคละโพซิชันตอนนี้เหงื่อผมไหลเป็นน้ำเลยเพราะว่าผมต้องปิดพัดลมตัวหนึ่งแล้วมันร้อนมากนะครับสำหรับตัวฮาร์ปของวอเตอร์นะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับวอเตอร์ เป็นบริษัทที่ผลิตพวกแบบคาริมบ้าฮาร์ปอูคูเลเล่คาฮอนแล้วก็พวกพอปูล่ามิวสิกอินสตูเมนต์แบบว่าพวกดนตรีสมัยนิยมอะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่บริษัทนี้ผลิตขึ้นมาฮาร์ปตัวนี้เป็นไม้มาฮอกกานีนะครับก็มีตามเดิมนะครับเป็นแบบชีทมิวสิกโน้ตตัวเลขให้นะครับแล้วก็เป็นคู่มือภาษาจีนนะครับภาษาจีนบอกแอปเขาจะให้ใช้แอปเนี้ยทุกยี่ห้อเลยอ่ะมันเป็นแอปของจีนแน่ๆเลยอ่ะคือแอปชื่อว่า Instuner ในคู่มือก็จะบอกประมาณว่าแบบวิธีการปรับแล้วก็สายแต่ละอย่างอันนี้จะต้องใช้ตัวนี้ปรับนะอันนี้จะต้องยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแล้วก็มีอันนี้แทนครับเป็นโค้ดสำหรับทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีสายอันนี้เป็นสายคล้องนะครับใช้สำหรับเวลาเราจะแบบ walk เวลาเล่นแบบว่าเดินเล่นนะครับมาดูตัวเครื่องดนตรีของเรานะครับก็ต้องเอาการกระแทกออกก่อนซึ่งการกระแทกอันนี้ใส่น้อยมากครับใส่มาน้อยมากๆมีแค่3ชิ้นรอบๆนะครับแล้วก็โอ้ยถุงกระเป๋านี้ทะลุมาเลยนะครับด้านนี้เสียดายมากตรงที่ถุงกระเป๋าด้านนี้มันทะลุเพราะว่าตัวไอ้นี่ของมันแหลมคือเขาทำกระเป๋าหนาเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังทะลุมาได้นะครับข้างในตัวฮาร์ปก็สูงประมาณ37นิ้วนะครับจากพื้นเดี๋ยวเราจะลองแกะดูกันเลยนะครับพันมาหลายรอบนึง
ูงประมาณ37นิ้วจากพื้นนะครับก็จะสูงกว่าตัวเก่าเพราะตัวเก่าสูงแค่ประมาณ20นิ้วนะครับประมาณ18นิ้วด้วยตัวเก่าแต่ตัวนี้มันจะสูงมากนิดนึงอาจจะต้องถอยมาใกล้หน่อยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องดนตรีนะครับเป็นสีไม้มะฮอกกานีนะครับก็นี่ยังไม่ได้ตั้งสายนะครับมีซาวโคทั้งหมด2รูนะครับแล้วก็แต่ละสายก็คือจะมีเลเวอร์นะครับมีเลเวอร์หมดทุกอันใช้สำหรับตอนปรับนะครับตัวเลเวอร์เนี่ยมันก็ผมรู้สึกว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนมันไม่ใช่อ่ะนะครับมันจะปรับเครื่องเสียงได้จริงเหรอเดี๋ยวเราต้องมาลองกันนะครับฟังแล้วว่ามันก็ครึ่งเสียงจริงนะโอ้แต่เลยว่าอันสูงๆแล้วนี้ดึงยากมากเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมพยายามถอยให้อยู่ไกลที่สุดจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Water Half 19สายนะครับเป็น Level Half นี่นะครับสูงประมาณผมจะวางกับพื้นนะครับสูงประมาณนี้ครับตรงนี้ของผมสูงประมาณครึ่งเกือบครึ่งตัวนะครับก็ตัวใหญ่กว่าเก่านิดนึงนะครับเป็นไม้มะฮอกกานีที่ทำสีไว้ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นตัวนี้ให้ฟังหลังจากตั้งเสียงเสร็จแล้วนะครับว่าเสียงของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ